ก็สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะฮะกับเฟิร์นไฟล์ไวน์นะฮะต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราจะขอปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่เลยครับปกตินี้จะเล่น FIFA 15ผ่าน Xbox 360บ้างแล้วก็ PlayStation 3ทีนี้เมื่อวานครับเก็บกดครับดูคลิปหลายคลิปแล้วเฮ้ยรู้สึกอยากเล่น Play 4ก็เลยซื้อมาเลยนะครับก็แล้วก็ซื้อ FIFA 15มาด้วยพอดีได้มือ2มาแล้วก็สังเกตเลยว่าอินเทอร์เฟซหลายๆอย่างนี้อาจจะค่อนข้างแตกต่างกันทันทีที่ได้แผ่นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมงานอดิเรกนะครับที่เฟิร์นไฟล์ไวก่อนจะเล่น FIFA จะเล่นโหมดอะไรต่างๆจะต้องมาโหมดนี้ก่อนทุกครั้งนะฮะก็คือโหมดสกิลเกมนี่เองก็ปกติจะชอบเล่นที่สุดก็คือการเล่น Advanced Cloud Pass นะครับคือถ้าเล่นจนผ่านตั้งแต่อันแรกจนถึงอันสุดท้ายก็คือการเล่นลิงชิงบอลนะฮะติกี้ตาก้านั่นเองฮะก็จะได้อะไรเหรอฮะก็ต้องบอกว่าจะได้เรื่องการผ่านบอลเป็นพิเศษจะเข้าใจการจ่ายบอลได้ค่อนข้างดีเอาลองไปเล่นกันเลยดีกว่าครับนี่ฮะเป็นแป้งล่าสุดที่เฟิร์นไฟล์ไวด์ได้นะครับ 77,000 แต่ก่อนเคยเล่นของ PS3 ได้ 300,000 นะครับอ่ะเล่นเลยละกันขอบาซ่าละกันนะฮะคือหัวใจหลักของการเล่นโหมดนี้นี่ก็คือสำหรับเฟิร์นแล้วคือการฝึกวันทัชนะฮะคือต้องบอกว่าเลี้ยงเก่งอย่างเดียวไม่พอก็ต้องมีวิสัยทัศน์การจ่ายบอลด้วยนะฮะเนี่ยฮะผมเน้นการเล่นชิ่งจังหวะเดียวเอ้ยไม่ใช่อุ้ยเกือบไปคือลองฝึกดูนะฮะแป้งง่ายๆเลยทำให้ได้สัก 20,000 ผมมั่นใจว่าหลายคนจ่ายบอลเก่งขึ้นแน่นอนนะฮะแต่หมายเหตุนะฮะการจ่ายบอลของโหมดนี้เนี่ยจะเป็นแมนวลหมดเลยก็ท้าทายนะครับเดี๋ยวจะจ่ายกันแล้วจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันจ่ายไม่เหมือนกับที่เราปรับตอนแรกต้องบอกก่อนนะฮะว่าแมนวลนะฮะนี่ฮะเนื่องจากเฟิร์นไฟล์ไวฝึกจนคล่องแล้วนะฮะมีเบสิกจาก PS3 กับ Xbox ก็เลยเล่นแล้วรู้สึกเหมือนกับเป็นอะไรที่ผ่อนคลายมากกว่านี่นะฮะถ้าเราจับบอลแล้วก็ค่อยจ่ายแต้มก็จะไม่ค่อยทวีคูณนะฮะคือตอนแรกนะที่เฟิร์นไฟวายเห็นไหมว่าบวกครั้งละพันเพราะว่าจ่ายแบบไม่ต้องจับบอลนะฮะเล่นจังหวะเดียวแต้มจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกก็เหมือนจะยากนะฮะแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆจะรู้ว่าง่ายฮะแล้วทันทีที่ผลลัพธ์ที่ได้จากโหมดนี้นะครับเฟิร์นไฟวายก็จะได้เรื่องของการจ่ายบอลที่มีความแม่นยำน้ำหนักทิศทางดีขึ้นแล้วก็หัวใจหลักของการจ่ายบอลนี่นะฮะผมพยายามจะดูตัว AI นะฮะว่าถ้าเขาเริ่มขยับเมื่อไหร่เนี่ยพยายามจ่ายน้ำหนักให้เบาอย่าจ่ายแรงบางทีจ่ายแล้วนักเตะจะไม่วิ่งตามบอลนะฮะลองดูครับโหมดนี้เฟิร์นไฟล์เชียร์นะฮะต้องบอกว่ากราฟิกสกิลเกมของ PS4 นี่โคตระสวยงามมากเลยครับโอรายาก็เห็นชัดคือโหมดเนี้ยฮะเฟิร์นไฟวายจะซ้อมประมาณสัก 10-20 นาทีนะครับเพื่อแบบว่าให้การจ่ายบอลนี้มี QC ที่มีมาตรฐานคือบางทีไม่ค่อยได้เล่นต่อออนไลน์เนี่ยเฟิร์นไฟวายก็จะฝึกโหมดนี้ตลอดนะฮะโอ้เดี๋ยวหมื่นกว่าเองก็ลองดูนะครับลองไปเล่นดูคือผมเคยอ่านสกู๊ปของนักแข่ง FIFA นะฮะคือตอนที่เขาเข้าแข่ง FIFA Interactive เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะแข่งหรือว่าก่อนที่จะวอร์มอัพอะไรเนี่ยเขาจะมาเล่นสกิลเกมนะฮะคือสกิลเกมไม่ใช่มีแค่การจ่ายบอลนะครับมีเยอะมีตั้งแต่ฟรีคิกการเลี้ยงบอลการดักกองหลังแล้วก็อื่นๆคือโหมดเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของทักษะการเล่นที่เพิ่มขึ้นลองสังเกตนะครับว่าหลายๆคลิปทำไมเฟิร์นไฟล์ Y จ่ายบอลค่อนข้างดีก็ต้องบอกว่าได้อานิสงส์จากโหมดนี้เป็นพิเศษนะครับต้องลองเล่นดูฮะดูคลิปไม่พออยากให้ลองด้วยครับก็นี่เป็นคลิปแรกนะฮะสำหรับการเล่นบน PS4 ต้องบอกว่าเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยก็ต้องปรับจังหวะการเล่นสักหน่อยนะฮะคือเล่นบน PS3 ก็จะเกมมันจะเร็วกว่าบน PS4 แต่หลักการเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็รักกันชอบกันยังไงก็ไลค์แอนด์แชร์แล้วก็ติดSubscribe
channel เฟิร์นไฟวายเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับ